ไปถ้าศัพท์ภาษาสมัยใหม่ท่านใช้คำว่าไม่สามารถเอาไปบูรณาการใช้ได้ในจริงในชีวิตน่ะใช่ไหมแต่การไปใช้ได้เป็นกระจุกกระจุกเฉพาะที่นี้เป็นปัญหาที่ตีบตันทางด้านปัญญาของชาวพุทธนะที่ชาวพุทธไม่สามารถเอาคำสอนของพระศาสดาของพระบรมศาสดาเนี่ยเอาไปขับเน้นและปฏิบัติได้จริงในขณะที่อยู่ต่อหน้าพ่อแม่หรือประพฤติกับพ่อแม่กับครูอาจารย์กับบุตรภรรยาสามีกับป้ากับลุงกับน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชากับพระพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อคำสอนของพุทธเจ้านั้นถูกจำกัดสถานที่อย่างนี้แล้วแล้วพระศาสนาจะเจริญในใจของชาวพุทธไม่ได้และการปฏิบัติใช่ไหมแต่พระโมยิ่งบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสะสางความเข้าใจมุมนี้จนกระจายก่อนถ้าไม่สามารถสะสางในมุมนี้ได้ให้ชาวพุทธได้เข้าใจคำสอนให้ชัดเจนให้ลึกซึ้งในมุมนี้ได้ในที่สุดจริงๆมันก็ตีบตันกันอยู่อย่างเงี้ยเราจะเสนอกรรมฐานปุ๊บออกไปเสร็จกรรมฐานก็ยังอยู่ในบล็อกที่มันถูกจำกัดมุมอยู่นั่นเองที่สุดจริงๆไอ้ตัวกรรมฐานจริงๆหรือตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่ได้เอาขับเน้นและใช้ได้จริงในชีวิตจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะใช้ได้เฉพาะในวัดหรือในเวลาที่ไปเข้าห้องกรรมฐานแต่ท่านขับเน้นให้ไปใช้ได้จริงๆในชีวิตจริงๆเช่นเมื่ออยู่กับภรรยาเนี่ยจะเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรในฐานะคุณเป็นสามีเนี่ยหรือภรรยาจะปฏิบัติต่อสามีเนี่ยลูกจะปฏิบัติต่อพ่อพ่อจะปฏิบัติต่อลูกต่อแม่ต่อพ่อเนี่ยหรือจะปฏิบัติต่อผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายหรือเพื่อนมิตรทั้งหลายหรือครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายปฏิบัติต่อเจ้านายอย่างเนี้ยมันมีหลักการยึดโยงเชื่อมโยงกันหมดแล้วเป็นไปกับจารีตศีลเป็นไปกับวารีตศีลเป็นไปกับสมาธิและปัญญาอย่างไรท่านขับเน้นการขับเน้นในลักษณะอย่างนี้แปลว่าพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเดินอยู่ในใจของท่านเหล่านั้นได้จริงๆนะถ้ามองอย่างนี้เอาพอสมมุติว่าเราบูรณาการจนความเข้าใจของคนสมมุตินี่นะอาตมาสมมุติว่าสมมุติว่าคนในยุคนี้ในห้องนี้เข้าใจแล้วพอเข้าใจเบ็ดเสร็จแล้วมันเป็นการกระจายแล้ว1จาก5จาก1เป็น5จาก1เป็น10ได้นี่มันก็กระจายออกได้จริงใช่ไหมอย่าลืมนะว่าอุบาสกบาสิกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถกระจายได้จริงๆสามารถเอาคำสอนพระเจ้ากระจายออกได้จริงเพราะมีปัญญาเพราะมีอุดมการณ์ไงเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเพราะไม่ใช่ไปหลอกลวงเขาแต่ไปช่วยเหลือเขาทำให้เขาเนี่ยพ้นจากเครื่องพันธนาการคือความเข้าใจผิดเนี่ยที่มันลุมล้อมอยู่ในจิตของเขาเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ความมืดบอดของจิตนี่แหละชาวพุทธสามารถขยายความเข้าใจได้ถูกต้องจริงๆและมีข้อมูลของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องจริงไม่ใช่รู้แบบเป็นกระจุกกระจุกและเชื่อมโยงติดต่อกันไม่ได้กระจายเข้าสู่มาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เนี่ยตอนนี้มันก็ตีบตันแล้วก็ไม่รู้จะขยายออกอย่างไรในขณะที่ตนเองก็ยังมีปัญหาเต็มไปหมดก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนได้เองแล้วคนเกี่ยวข้องเขาก็มองเราเขาก็ไม่ศรัทธาไม่จะศรัทธาได้ยังไงเพราะท่านผู้นี้ไม่ได้ปฏิบัติได้จริงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่นี้ก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานถ้าลองมาดูอย่างนี้ว่าเอาสูตรที่เราฟังกันมาอุคคะสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงที่บอกคุณธรรมของอุคคะคณบดีแล้วอุคคะคณบดีเนี่ยอุคคหบดีเนี่ยท่านพูดเองว่าท่านบรรลุยังไงท่านบอกว่าท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เลื่อมใสเลยใช่ไหมพอเลื่อมใสปุ๊บแล้วท่านก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ท่านก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ลงแล้วท่านก็เงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้พระศาสดาก็แสดงทานแสดงศีลแสดงสักขะคืออานิสงส์แล้วก็แสดงกามาทีนวะคือโทษแล้วก็แสดงเนกขัมมานิสังสักขถาพอแสดงเบ็ดเสร็จแล้วจิตของท่านก็อ่อนควรต่อกุศลคือสภาพกุศลและจิตจากที่ไม่ค่อยเกิดในใจของท่านเนี่ยก็คือคฤหัสถ์ก็คือเป็นผู้ที่คับแคบ
ใช่ไหมคำว่าคารวาสเนี่ยเขาแปลผู้คับแคบผู้คลองเรือนเนี่ยคำว่าคับแคบคือคับแคบอะไรยอมรู้ไหมคำว่าคับแคบยอมโจ้คำว่าคับแคบแปลว่าอะไรแปลว่าบุญมันเกิดยากบาปมันเกิดง่ายเขาจึงเรียกว่าขี้หิเพศไงคือเพศที่ต่ำคำว่าต่ำในที่นั้นก็แปลว่าบุญเนี่ยเกิดยากแต่บาปเกิดง่ายคิดบุญไม่ค่อยออกแต่คิดบาปคล่องพูดเรื่องบุญไม่ค่อยได้แต่พูดบาปคล่องเนี่ยนะทำบุญก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าทำบาปนี่คล่องเลยเนี่ยนะลักษณะเนี้ยเขาเรียกคารวาสแต่ผู้คับแคบนั่งฟังธรรมจะให้บุญเกิดก็ยากเพราะใจไม่อ่อนไม่อ่อนก็แปลว่าใจไม่ได้ถูกฝึกปรือด้วยกุศลอย่างต่อเนื่องเหมือนเหล็กไงโยมเหล็กที่ไม่ได้สู่เข้าเบ้าหลอมมันไม่อ่อนใช่ไหมทองเนี่ยทองที่มันจะอ่อนเอามาทำเป็นกำไรสร้อยแหวนนาฬิกาไปทำเป็นเครื่องประดับได้เนี่ยทองนั้นมันต้องถูกหลอมจนอ่อนใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยต้องอาศัยพระธรรมมาเทศนาของพระบรมศาสดาเนี่ยหลอมจนอ่อนเนี่ยเมื่ออ่อนควรต่อการงานก็พลากออกจากบาปได้ตอนนี้มันยังปนกันหมดเลยเนี่ยตอนนี้มันแทรกซึมปนกันหมดแล้วจิตกับบาปนี่โดยมากมันเกี่ยวข้องกันมันก็หนักเป็นจิตที่หนักเป็นจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตที่ดื้อรั้นเป็นจิตที่เห็นแก่ตัวเป็นจิตที่อะไรเยอะแยะไปเสร็จทั้งแข่งดีใช่ไหมมานะทิฏฐิปราสาตีเสมอโอ้อวดมายาเจ้าเล่สาเถยะอันเนี้ยอติมานะอะไรต่างเนี่ยมันจะเต็มไปหมดแหละโลภะความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือสภาพจิตที่มันแข็งแต่พอได้คำว่าทานกุศลเข้าไปศีลกุศลเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของฝึกขัดเกลาอ่อนโยนเนี่ยมันควรแล้วตอนนี้อันนี้ควรต่อการงานเพราะว่าตอนนั้นจิตเป็นไปกันในด้านของปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขเลยพระศาสดาก็สรุปลงอริยสัจบรรลุนี่ฟังธรรมบรรลุเนี่ยถ้าถามบอกว่าอุคคะคะโอดีเนี่ยท่านกำหนดกรรมฐานอะไรกำหนดกรรมฐานอะไรตอนถามว่าพระบรมศาสดาแสดงกรรมฐานอะไรจะแสดงกรรมฐานอะไรอ่ะถ้ามองอย่างนี้ก็คือให้เดินจาคานุสติศีลานุสติเข้าใจป่ะหรือพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นในคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวนี่นะหนึ่งนะนี่อานิสงส์นะทำอย่างหนึ่งนะที่บุคคลเจริญแล้วก็กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายคือนิพพานเนี่ยนะโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดวิราคะนี่นะเพื่อความดับนี่นิโรธะเพื่อสงบเนี่ยอุปสมายะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเจ็ดอย่างไหมก็คือหน่ายนั่นหนึ่งคลายกำหนัดเนี่ยสองความดับนี่สามเพื่อความสงบเนี่ยสี่เพื่อความรู้ยิ่งเนี่ยห้าเพื่อตรัสรู้นี่6เพื่อพระนิพพานนี่7นี่อานิสงส์7ประการเหล่านี้ที่จะได้ก็คือทำอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรทำอย่างหนึ่งนั้นคือพุทธานุสติเห็นไหมนี่พุทธานุสติอุคคะคะวดีเจริญอะไรพุทธานุสติเพราะอะไรเลื่อมใสเห็นป๊อปเลื่อมใสแล้วเนี่ยพอเลื่อมใสเบ็ดเสร็จก็พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพอแสดงธรรมเบ็ดเสร็จเนี่ยยิ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหมศรัทธาในพระธรรมมากขึ้นไหมและศรัทธาในการที่จะข้อปฏิบัติดีของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เดินตามพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละจะเข้าเป็นหนึ่งในสังฆะได้ท่านฟังธรรมไปเนี่ยท่านเดินอนุสตินะนั่นแหละคือเดินอนุสติแล้วถ้าเราเลือกถึงทานกุศลเราเลือกถึงศีลกุศลเป็นจาคานุสติถ้าเลือกถึงศีลเป็นศีลานุสติถ้าเลือกถึงคุณของพระเจ้าเป็นพุทธานุสติ
ถ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมเป็นธรรมานุสติถ้าระลึกถึงข้อปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติเหล่านี้เป็นข้อเรียกว่าธรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วก็คือระลึกตามระลึกตลอดไม่พากจิตออกไปจากการระลึกนั้นๆไม่ปล่อยให้กิเลสดักเล่นงานทำร้ายเหมือนการเดินทางเนี่ยระมัดระวังไม่ให้ใครที่อยู่ข้างทางเข้ามาซุ่มโจมตีแม้ฉันใดจิตในการที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ในยะนั้นแหละไม่ปล่อยให้บาปนั้นแทรกเข้าไปโจมตีเข้าไปทำร้ายถามว่าเมื่อกระทำอย่างต่อเนื่องเสร็จอย่างเนี้ยก็เหมือนกับเอาทองคำเป็นแท่งเข้าสู่ที่หลอมเบ้าหลอมพอสูบลมเข้าไปเสร็จไฟก็เริ่มลุกพอไฟเริ่มลุกเนี่ยเหล็กทองแท่งใหญ่ๆจะเริ่มอ่อนไหมตอนนี้จิตเรามันแข็งก็อย่างเงี้ยด้วยทิฏฐิมานะจิตมันหนักด้วยถีนมิทะจิตมันมีโรครุมแล้วด้วยราคะโทสะโมหะจิตนี้ยังไม่ควรต่อการที่จะเดินกุศลอย่างต่อเนื่องได้เลยแล้วจิตพวกเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมทีนี้ถ้าถามบอกว่าวิธีการก็คือว่าฟังพระธรรมเกี่ยวในเรื่องของคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยให้ชัดทุกมุมนะให้ทานให้เป็นรักษาศีลให้ถูกแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกรรมฐานท่านใดทั้งหมดทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆาสีลาจาคาอุปสมาเทวตาอะไรก็แล้วแต่หรือจนถึงมรณสติอันนี้เป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้มากที่สุดใช่ไหมถ้าเป็นชาวพุทธระลึกถึงพุทธานุสติไม่ได้ลำบากแล้วขนาดเป็นธรรมราชาเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของธรรมะเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยเจ้าของธรรมะคือใครเป็นเช่นไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่รู้จักเจ้าของธรรมะเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการสมบัติเอามาใช้ทรัพย์สมบัติของท่านผู้นี้มาใช้แต่เราไม่รู้จักใครเป็นเจ้าของแล้วไม่เห็นคุณของเจ้าของแล้วเราจะไปเจริญกรรมฐานอะไรฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะต้องมีประเด็นอะไรเหลืออีกเยอะนะในที่มาตอบแบบกว้างๆนี่นะแต่ตรงนี้เพื่อจะได้หยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วจะได้เจาะประเด็นนี้แต่ละเป็นรายบุคคลที่สงสัยที่นั่งฟังเนี่ยนะถ้าสงสัยประเด็นไหนอย่างไรแล้วก็เพราะอาจจะต้องมีปัญหาหรือประเด็นการสอบถามตามมาค่อนข้างเยอะถ้ามาเปิดประเด็นอย่างเงี้ยนะถ้าหลายๆท่านคิดตามที่อย่างมาคิดนะถ้าเป็นอามานั่งฟังมุมที่เปิดอย่างเงี้ยมาจะมีประเด็นการถามตามมาเยอะ